อัคคมสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่อดทนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์ ทำห้าประการเป็นฉหนคือภิกษุเถระเป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปารมณ์หนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อสัทธารมณ์หนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อคันธารมณ์หนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อรสารมหนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อโพธพารมหนึ่ง ดูการ,รภิกูุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันท์ดูการ,รภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรทร์ทำห้าประการเป็นฉไฉนคือภิกษุผู้เถระเป็นผู้อดทนต่อรูปารมณ์หนึ่งเป็นผู้อดทนต่อสัทธารมณ์หนึ่งเป็นผู้อดทนต่อคันธารมณ์หนึ่ง เป็นผู้อดทนต่อรส,สารมหนึ่งเป็นผู้อดทนต่อโพธพารมหนึ่งดูการะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์จบ